ลียค่ะตอนนี้หน่อไม้ต้นไม้ออกมาแล้วจ้า3ต้นนะคะพร้อมที่จะออกดอกแล้วค่ะแวนด้าค่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูรากเขานะคะรากเดินดีมากๆนะคะเขียวงามตอนนี้นะคะดอกใหม่ช่อใหม่ค่ะโผล่ออกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆนะคะมีเทคนิคดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกกล้วยไม้ที่บ้านนะคะตั้งแต่ซื้อมาไม่มีดอกอีกเลยค่ะแม่จิ๋มนะคะบานตั้งแต่พอมันร่วงโรยไปแล้วนะคะก็ไม่เคยเห็นดอกอีกเลยเดี๋ยวมาทำตามแม่จิ๋มนะดูแลกล้วยไม้อย่างไรนะคะให้ห่างไกลโรคเนาะแล้วก็มีดอกเจริญเติบโตดีเราสามารถขยายพันธุ์ได้นะคะที่บ้านแม่จิ๋มก็เลี้ยงไม่เยอะนะคะก็อาศัยแบบว่าเราเลี้ยงมานานหลายปีแล้วก็ศึกษาดูว่าเขาชอบอะไรอากาศแบบไหนนะคะอาหารให้ยังไงนะคะแล้วก็แสงแดดประมาณไหนนะคะเขาจะเจริญเติบโตแล้วก็ให้ดอกกับเราค่ะปัจจัยอะไรพวกนี้จำเป็นต่อต้นไม้ของเรามากเราควรที่จะรู้นิสัยของต้นไม้แต่ละต้นที่เราปลูกนะคะว่าชอบแบบไหนก็ถึงจะมีต้นไม้สวยๆออกดอกให้เราค่ะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันแล้วก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมนะคะแม่จิ๋มขอคนละ1ไลค์1กดติดตาม1แชร์สาคูชาแนลด้วยนะคะไปดูกันค่ะไปบำรุงกล้วยไม้พร้อมกันเลยจ้าลียาค่ะกระถางนี้ที่แม่จิ๋มพาคุณชมทำนะคะเมื่อ1เดือนที่แล้วเนาะก็คือขยายพันธุ์นั่นเองนะคะแยกกระถางออกมานะคะตอนนี้รากเขาเดินดีมากคุณชมเห็นไหมคะเนี่ยคือสูตรใครก็สูตรมานะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะทำแบบไหนเนาะอันนี้ก็คือแม่จิ๋มก็ทำตามที่สอนคุณผู้ชมมาเนาะนี่1เดือนแล้วนะคะและตอนนี้นะคะคุณชมเขาแทงหน่อออกมาเร็วมากค่ะได้มา3ต้นเลยนะคะเนี่ยนี่อุ้ยนี้ต้นใหญ่อวบมากเลยค่ะแล้วนี่ก็อีก2ต้นนะคะคือต้นนี้แหละที่เขาจะออกดอกให้เราใหม่นะคะคุณผู้ชมเราก็ควรที่จะบำรุงนะคะให้ปุ๋ยเขาด้วยวิธีนี้เลยจ้าฟื้นฟูกล้วยไม้นะคะแล้วก็ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรานะคะใบเหลืองใบจุดดำๆนะคะแล้วก็เร่งดอกกล้วยไม้ด้วยนะคะกล้วยไม้ใครปลูกแล้วไม่ออกดอกมาใช้วิธีนี้นะคะกำจัดมดนะคะขึ้นกล้วยไม้ที่ชอบมากัดนะคะช่อดอกทำให้ดอกนะคะไม่ร่วงนะคะไม่บานเลยนะคะวันนี้ครบเซตเลยค่ะฟื้นฟูด้วยนะคะระบบรากให้รากแตกดีก็จะมีดอกให้เรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยน้ำสาวข้าวค่ะ1ลิตรนะคะเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี่คุณผู้ชมนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนะแล้วก็นำไปตากแดดนะคะก่อนที่จะมาตำหรือว่าบดหาให้ละเอียดเนาะแล้วก็ผงชูรสนะคะดีต่อระบบรากกระตุ้นระบบรากกล้วยไม้ได้ดีมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกระเทียมจ้ากระเทียมนะคะมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะเร่งดอกด้วยทำให้กล้วยไม้ของเราแข็งแรงนะคะใบเขียวงามนะคะยับยั้งนะคะโรคที่เกิดจากเชื้อราด้วยนะคะต่อไปค่ะน้ำสะอาดนะคะ500มลค่ะแรกนะคะมาฟื้นฟูกล้วยไม้กันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือน้ำสาวข้าว1ลิตรนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะ1หัวนะคะแล้วก็โมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะมาลงมือทำกันเลยจ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีกล้วยไม้นะคะใบเหลืองแล้วก็โทมโทมนะเรามาฟื้นฟูด้วยวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมจะทำให้กล้วยไม้ของเราแข็งแรงมากๆเลยนะคะกระเทียมค่ะเปลือกก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเนี่ยเราแกะออกมาก่อนเลยนะคะ1หัวนะคะไปตำหรือว่าไปบดก็ได้นะคะหรือว่าใส่ถุงก็ได้นะคะแล้วก็ทุบเลยจ้าทำแบบง่ายๆนะคะในกระเทียมนี่เขามีสารที่เป็นประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะทำให้ระบบรากของพืชเรากระจายดีแตกดีด้วยนะคะเร่งดอกเร่งผลได้อีกต่างหากค่ะกำจัดพวกมดนอนแมลงนะคะเพราะกลิ่นเขาจะฉุนมากเลยนะคะได้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็เทลงไปในภาชนะที่เราเติมน้ำสาวข้าวไว้นะคะ1ลิตรนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำสาวข้าวก็ใช้น้ำเปล่าก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะคนเลยจ้าหมักไว้นะคะ1วันหรือ1คืนค่ะ
มาดูกันค่ะหลังจากที่เราหมักไว้หรือว่าแช่ไว้นะคะ1วันหรือว่า1คืนนะคะฤทธิ์ของน้ำกระเทียมนะคะเขาจะออกมากลิ่นเขาจะฉุนมากนะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะได้แล้วคุณผู้ชมก็กรองเลยค่ะกรองเฉพาะน้ำนะคะไปฉีดพ่นทางใบค่ะแล้วก็รากนะคะส่วนกากกระเทียมนี่คุณผู้ชมอย่าทิ้งนะนำไปใส่ตามกระถางต้นไม้นะยังช่วยขับไล่พวกแมลงได้อีกด้วยนะคะมีประโยชน์เยอะมากแต่กลิ่นเขาแรงมากๆเลยค่ะได้แล้วคุณผู้ชมก็ใส่ที่ฉีดพ่นนะคะไปฉีดพ่นทางใบแล้วก็รากเลยค่ะมาดูวิธีใช้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ปลูกนะคะแคทเรียหรือว่ากล้วยไม้ชนิดอื่นนะคะอันนี้เป็นกระถางที่แม่จิ๋มพาคุณผู้ชมแยกขยายนะคะตอนนี้รากเขาเดินแล้วค่ะเริ่มที่จะมีรากใหม่นะคะคุณผู้ชมเห็นขาวๆไหมเนี่ยค่ะรากเขาเริ่มที่จะแบบว่าเดินแล้วนะคะรากใหม่นะคะคุณผู้ชมไปดูวิธีที่แม่จิ๋มทำได้เลยนะคะดูคลิปย้อนหลังนะคะวัสดุการปลูกแม่จิ๋มจะใช้ถ่านนะคะแล้วก็กับมะพร้าวสับนะคะเนี่ยรากเขาเดินแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเร็วมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมได้หน่อใหม่ต้นใหม่ออกมาอีกตั้ง3ต้นนะคะ1 2เห็นมั้ยนี่ต้นนี้นะคะใหญ่อวบมากซึ่งถ้าเราเลี้ยงดีๆให้อาหารที่สมบูรณ์นะคะเขาก็จะให้ดอกใหม่กับเราค่ะแคทเรียเขาออกดอกทุกๆ4เดือนนะคะช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมก็จะมีโรคกันนะคะใบเขาเริ่มเหลืองแบบนี้นะคะมีจุดดำๆนะคะเขาเรียกว่าโรคเน่าดำเนาะถ้าเป็นเยอะใบเขาก็จะทะลุเลยนะคะแล้วก็จะหยุดชะงักการเจริญเติบโตค่ะคุณผู้ชมก็ใช้วิธีนี้นะคะทำตามนี้เลยค่ะเพื่อฟื้นฟูกล้วยไม้ของเราให้แข็งแรงนะคะน้ำกระเทียมที่เราแช่ไว้นะคะใช้สำลีหรือว่าเป็นผ้าก็ได้เศษผ้าก็ได้นะคะชุบแล้วก็เช็ดตามใบเลยนะคะข้างล่างข้างบนเลยค่ะจะฉีดพ่นทางใบก็ได้นะคะแต่ไม่จิ๋มจะเช็ดนะเหมือนทำความสะอาดไปด้วยนะคะระงับเชื้อโรคนะคะที่เกิดจากเชื้อราเนาะใบเหลืองเองนะคะใบนี้เขาเป็นเยอะมากนะคะไม่จิ๋มก็ตัดออกค่ะเขาจะได้ไม่ลุกลามไปตรงอื่นนะคะนี่ก็แคทเรียเหมือนกันนะคะนี่ก็อีกกระถางหนึ่งที่แม่จิ๋มพาคุณผู้ชมแยกขยายนะคะตอนนี้รากใหม่นะคะเดือนเดียวเองนะคะนี่รากเขาแตกออกมาแล้วนะคะอวบดีมากนะคะการเจริญเติบโตดีค่ะรากเดินดีนะคะนี่หูยรากใหม่ออกมาเพียบเลยนะคะรอดนะคะวิธีที่แม่จิ๋มพาทำนะคะต้องการให้ต้นเขาแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมก็ลดเลยนะคะเร่งดอกนะคะก็จะฟื้นฟูกล้วยไม้นะคะที่สมโทรมนะคะใบเหลืองเนาะไม่แข็งแรงไม่แทงหน่อนะคะได้หน่อใหม่อย่างรวดเร็วเลยค่ะใบก็จะเขียวงามนะคะไม่นานเดี๋ยวเขาก็ออกดอกให้เราค่ะคุณผู้ชมควรทำนะคะทุกๆสัปดาห์นะคะแม่จิ๋มคะปลูกกล้วยไม้ตั้งนานแล้วต้นก็เขียวดีอวบดีๆแต่ไม่มีดอกทำยังไงนะคะมาทำสูตรนี้กันเลยจ้าเรามาทำปุ๋ยน้ำนะคะชั้นเลิศเลยนะคะเร่งดอกนะคะเร่งผลได้อีกต่างหากนะคะแม่จิ๋มก็ใช้กับกล้วยไม้นะคะก็จะมีเปลือกไข่เปลือกไข่เขามีแคลเซียมสูงมากๆเลยนะทำให้พืชแข็งแรงมีดอกด้วยค่ะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะช่วยกระตุ้นระบบรากค่ะแล้วก็น้ำนะคะ500 ml นะคะคือ1ขวดเล็กนั่นเองค่ะมาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกก็ต้องตำแล้วก็บดเปลือกไข่ก่อนเลยค่ะก็ได้ปุ๋ยน้ำเปลือกไข่ไว้บำรุงดอกค่ะมาดูวิธีใช้กันนะคะเร่งดอกกล้วยไม้ค่ะน้ำกระเทียมน้ำเต้าข้าวที่เราหมักไว้นะคะ1ลิตรนะคะแล้วก็น้ำหมักเปลือกไข่นะคะที่เราหมักไว้7วันแล้วนะคะ 1-2 ช้อนค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำซาวข้าวนะคะก็ใช้ผสมกันกับน้ำเปล่าก็ได้นะคะ1ลิตรค่ะเหมือนกันค่ะแต่ประสิทธิภาพเขาก็จะไม่ดีเท่ากับที่ผสมกับน้ำซาวข้าวนะคะใส่เขาบอกฉีดไปฉีดพ่นรากแล้วก็ใบนะคะเพื่อเร่งดอกกล้วยไม้ได้เลยค่ะเวลาที่ดีที่สุดก็เป็นช่วงเช้านะคะดีมากนะคะก่อน9โมงเช้าแดดอ่อนๆอะไรเงี้ยค่ะป้าเดี๋ยวเราไปเร่งดอกกล้วยไม้กันเลยจ้าได้น้ำยาเร่งดอกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นแวนด้านะคะแสงแดดจำเป็นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าค่ะนิ้มสิมก็ใช้ช่วงเช้านะคะแดดอ่อนๆแบบนี้นะคะซึ่งปากใบเขาจะเปิดรับสารอาหารได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณผู้ชมก็ฉีดพ่นเลยค่ะรากนะคะแวนด้าเขาไม่ต้องการวัสดุปลูกนะคะคุณผู้ชมทำแบบนี้ได้เลยหรือว่าไปมัดติดกับวัสดุอย่างขอนไม้ต้นไม้ได้เลยนะคะเร่งดอกนะคะนี่เขาออกเรื่อยๆนะนี่ไม่ถือว่าเพิ่งตัดไปนะคะดอกใหม่เขาก็จะออกมานะคะตามซอกเนี่ยค่ะใบต่างๆนะคะออกได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ4เดือนนะคะก็ได้แล้วนะคะแวนด้าอีกทางนึงนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะช่อดอกออกมาแล้วจ้าถ้าช่อเก่าร่วงโรยแล้วคุณผู้ชมก็ตัดก้านเขาทิ้งเลยนะคะเขาก็จะออกดอกใหม่นะคะตามซอกใบค่ะแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็เร่งดอกให้เขาค่ะสัปดาห์หนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมดูสิคะโอ้รากเขาดีมากๆเลยนะคะแข็งแรงมากเขาก็เลยมีดอกให้เราตลอดค่ะนอกจากเราจะบำรุงนะคะเร่งดอกเขาเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมต้องดูศัตรูพืชด้วยนะคะเคยสงสัยไหมว่าทำไมดอกเวลาเขาออกแล้วนะคะดอกมันร่วงนะคะไม่บานเลยค่ะไม่จิ๋มนะคะนั่นคือมีมดนั่นเองนะคะมดเขาก็จะมากัดนะคะเนื้อเยื่อทำให้หยุดชะงักการเจริญเติบโตเป็นแผลค่ะพอเป็นแผลนะคะเขาก็ดอกก็ไม่บานค่ะแล้วก็ไม่โตเลยนะคะเรามากำจัดมดด้วยสูตรนี้กันเลยจ้าผู้ชมท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับมดนะคะขึ้นต้นไม้นะคะไม่ได้ใช้เฉพาะกับกล้วยไม้เท่านั้นนะคะมาใช้วิธีนี้นะคะนั่นก็คือน้ำส้มกวนไม้ค่ะก็จะมีหลายขนาดนะคะเป็นแกลลอนแบบนี้หรือว่าเป็นขวดแบบนี้ก็ได้มีหลายยี่ห้อนะคะซื้อที่ไหนนะคะแม่จิ๋มนะคะก็ตามช้อปปิ้งนะคะ Lazada ต่างๆนะคะหรือว่าร้านเกษตรนะคะเขาจะมีขายนะก็จะเป็นขวดแบบนี้แหละนะคะได้น้ำส้มควันไม้แล้วนะคะก็เตรียมน้ำเลยค่ะ3ลิตรค่ะวิธีการใช้นะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำ3ลิตรนะคะใส่กระบอกฉีดค่ะก็น้ำส้มควันไม้นะคะประมาณ 1-2 ช้อนนะคะนี่ไม่จิ้มกาวนะก็ประมาณ1ฝานะคะปนคนค่ะแล้วมีสูตรอื่นไหมนะคะแม่จิ้มนะคะก็กระเทียมนี่แหละค่ะกระเทียมก็ฉีดพ่นได้นะคะน้ำกระเทียมนะคะฉีดพ่นได้เช่นกันนะถ้าไม่มีน้ำส้มควันไม้นะคะได้แล้วก็นำไปฉีดกำจัดมดเพี้ยตามต้นไม้ต่างๆที่ต้องการเลยค่ะฉีดพ่นเลยจ้าตามซอกตามใบนะคะน้ำส้มควันไม้นะคะจะช่วยคุณผู้ชมนะคะกำจัดใบเหลืองโรคเชื้อราโรคเนี่ยเป็นจุดดำๆแบบนี้ด้วยนะคะกระตุ้นระบบรากค่ะทำให้รากเดินดีนะคะกระถางนี้ไม่มีนะคะอันนี้แค่ทริยาค่ะไม่มีมดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ฉีดได้นะป้องกันไว้ก่อนเลยค่ะช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะได้เลยหรือว่าช่วงเช้ามืดก็ได้นะคะกล้วยไม้จะมีดอกให้กับเราอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่นะคะให้ปุ๋ยรดน้ำแสงแดดเพียงพอเท่านี้เราก็จะได้กล้วยไม้บานเต็มต้นเลยค่ะเป็นอย่างไรคะคุณผู้ชมไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะสำหรับการดูแลฟื้นฟูกล้วยไม้ให้มีดอกตลอดทั้งปีค่ะน่าจิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ